พาเที่ยววู้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกู้พาเที่ยวเย้วันนี้นั่งสาย25วันนี้ก็จะเป็นทริปเกี่ยวกับพาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดในเหรียญก็มีเหรียญที่ไปเที่ยวมีเหรียญบาทเหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะท่านผู้ชมแต่วัดแรกนี่แต่ที่ไปทริปนี้เราไปทั้งหมด5วัดภายในวันเดียวก็มีวัดแถมมาวัดแรกเลยวัดโพโซนนี้ก็นั่งรถเมล์เปิดประทุนสาย25สีแดงครีมเปิดประทุน25ต่างอันนี้ก็มั่วนะอันนี้เป็นโซนของห้างเอ้ยไม่ใช่ดิแถวเป็นดงเยาวราชก็มีร้านทองเยาวราชขายเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นดงสำเพ็งซื้อของของราคาถูกขายผ้าขายอะไรพวกเนี้ยคนก็นิยมมาซื้อของกันมาช้อปปิ้งในนี้ก็เข้ามาในวัดโพแล้วเป็นพระปางพระนอนนะใหญ่มากสวยงามก็คนมาเที่ยวเยอะก็มีภาพติดภาพลวดลายบนกำแพงอันนี้ก็มาทำบุญหยอดเหรียญสตางค์ลงในบาทมาฟังประวัติย่อๆนะประวัติย่อๆของวัดนี้ก็ชื่อเต็มชื่อวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเดิมชื่อวัดโพธารามเรียกกันทั่วไปว่าวัดโพเป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลที่1ก็ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเลยในพุทธศักราช2331แล้วโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดล้างตามหัวเมืองต่างๆมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถจากนั้นโปรดเกล้าให้จัดงานฉลองในปีพุทธศักราช2344และพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสย่อประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นด้านหลังของพระปางพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในวัดโพนี่อยากจะบอกว่าชอบห้องน้ำมากเลยห้องน้ำติดแอร์เข้าไปนี้แบบฟินาเล่อากาศเย็นบรรยากาศน่าหลับน่านอนเดินมาร้อนๆนี่เดินมาเข้าห้องน้ำในวัดโพนี่ถือว่าจัดว่าเด็ดก็อันนี้เป็นทางเดินออกของห้องน้ำอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆวัดโพออกมาจากตรงโซนพระอุโบสถที่เป็นพระนอนก็เดินมาดูรอบๆถ่ายรอบๆถ่ายเจดีย์ดูปฏิมากรรมต่างๆของที่วัดสวยงามมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากในวันนี้ขณะวันนี้เป็นวันธรรมดานะวันพุธจำได้ว่าไปเที่ยววันพุธเดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าไม่มีเวลาตัดคลิปเพิ่งมาตัดช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนวดแผนโบราณรักษาอะไรต่างๆเนี่ยแหละถ่ายภาพมาให้ดูตาลายหน่อยนะเพราะว่าภาพมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายวิดีโอสวยงามแต่สีค่อนข้างเรียกว่าอะไรนะสีไม่ค่อยสดละสีเก่าละอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นพระเจดีย์อะไรนี่แหละ
เดินเข้าไปดูด้านในกันท่านผู้ชมตามมาเลยนะคะก็นี่แหละสวยงามมองแล้วเพลิดเพลินตามีนกบินด้วยอันนี้จะเป็นโซนด้านในของวัดโพวัดโพย้ำชื่ออีกครั้งหนึ่งนะชื่อเต็มชื่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารชื่อยาวมากวันนี้เดินเข้ามาโซนด้านในของวัดโพเดินขึ้นไปพื้นด้านโซนด้านในอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอุโบสถของเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แต่ว่าพระพุทธรูปปางด้านในสวยสวยมากแล้วก็ภาพวาดบนกำแพงถ่ายทอดเรื่องราวมาดีน่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรน่าจะเกี่ยวกับในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมไม่มีความแน่ใจอะไรในชีวิตเดินดูรอบๆอะไรเงี้ยมาสักการะแล้วก็มาเหมือนกับว่ามาทำบุญไปในตัวอันนี้ก็ข้ามเรือจากวัดท่าเตียนถ้าเดินจากวัดโพเดินตรงไปเรื่อยๆจะผ่านวัดท่าเตียนแล้วก็นั่งเรือข้ามฟาก3บาทข้ามไปแล้วพอข้ามกลับมาก็มาเที่ยววัดพระแก้วคือโซนแบบ3วัดใกล้ๆกันเลยถึงเหมือนได้แบบว่าไปเที่ยวทีอินวันในวัดเดียวอ่ะมันเป็นโซนที่แบบเดินคนเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวัดอยู่ใกล้ๆกันเอออันนี้ก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาข้าม3บาทกลับก็3บาทลมค่อนข้างกันโชคแรงเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันเลยลมกันโชคแรงคลื่นค่อนข้างสูงน่าจะกี่มิลอันนี้ก็ถึงแล้ววัดอรุณเดินตรงเข้ามานี้จะมียักษ์มาฟังประวัติโดยย่อของวันนี้ดีกว่านะวัดแห่งนี้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสร้างในสมัยอยุธยาเมื่อแรกเรียกว่าวัดมะกอกมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพญาตากต่อมาคือพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำกองทัพมาเพื่อทรงเลือกชัยภูมิในการสร้างรัชธานีแห่งใหม่พระองค์ทรงเสด็จถึงวัดมะกอกในวารุ่งแจ้งแล้วก็ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีจึงทรงปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดแจ้งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งอัญเชิญมาจากลาวชื่อเต็มชื่อวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยาวจัดอันนี้ก็เดินขึ้นมาดูเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นที่จำลองรอยเท้าพระพุทธบาทหรือเปล่าอันนี้ก็มีน้องแมวสลบสองท่านอันนี้เป็นโซนของพระเจดีย์ก็บูซ่อมแซมตอนนี้ซ่อมแซมอยู่บูรณะทาสีใหม่แต่ว่าทางขึ้นบันไดขึ้นไปชันมากเลยลมแรงด้วยฝนก็ตกก็ชื่นชมศิลปะทั้งรูปปั้นทั้งของสมัยยุคนั้นวัดอรุณได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติด้วยนะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายนพ.พุทธศักราช2492รับประกาศระหว่างแนวเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่72ตอน
14วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2498ด้านนี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกนะท่านผู้ชมวัดอรุณวนารามก็คืออยู่ที่หลังเหรียญ10บาทตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกโดยรอบไปไหนก็ฝนตกช่วงนี้น่าเบื่ออันนี้เป็นโซนด้านนอกของวัดพระแก้วยังไม่ได้เข้าไปดูรอบๆด้านนอกของวัดพระแก้วซึ่งตรงกับเหรียญ1บาทด้านล่างเหรียญด้านหลังเหรียญ1บาทตามที่ภาพได้โชว์ขึ้นมาเลยคนเยอะมากวัดพระแก้วชื่อเต็มชื่อวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือเรียกว่าวัดพระแก้วมรกตวัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์เราย่อๆเลยนะว่าชาวบ้านอ่ะเขาเรียกว่าวัดพระแก้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2325สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2327แสดงว่าก็สร้างเสร็จภายใน3ปีเป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังตามแบบวัดพระศรีสันเพชรสมัยอยุธยาวัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออกมีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณเป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอันนี้เรื่องย่อๆมีประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็น้องๆก็ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าท่านผู้ชมทุกท่านศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ทาง Google อันนี้เป็นปฏิสังขรณ์ด้านสวยงามเนาะทำเป็นสีทองอันนี้เป็นทรงยักษ์เหมือนทรงกินรีเลยอันนี้ทรงกินรีอันนี้เรียกว่าพระปราสาทพระเทพบิดรเนาะสวยงามมากวัดพระแก้ววันนั้นที่ไปคนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ที่เขาบอกว่ามีการถกเถียงกันที่ไกด์อ่ะเอาล่มอ่ะไปจิ้มที่กำแพงทำให้สีหลุดจริงๆไม่น่าทำเลยนะเพราะว่าจะทำให้แบบว่าสิ่งที่แบบมีมานานคู่ของคนไทยอ่ะมันไม่เราคิดว่ายังไงอ่ะมันไม่โอเคอ่ะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นภาพวาดบนกำแพงเป็นเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์หรือเปล่ามีหลายเรื่องมากเพราะว่ามาเดินเที่ยวก็ไม่ได้ดูเดินดูทั่วเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าเดินดูทั่วจริงต้องอ่านทุกภาพเลยอันนี้เป็นตอนหนุมานมีหนุมานอ้าปากให้ตัวละครในวรรณคดีใดๆสักท่านเนี่ยแหละเข้าไปนอนในปากม่วยอ่ะนะอันนี้เป็นทหารหาชมได้ยากมากเลยทหารเปลี่ยนกะในพระบรมราชวังเดินทั้งหมด3ท่านเดินกันอย่างพร้อมเพียงสวยงามหาชมยากอันนี้คือไปแล้วฟุกมากเลยที่เห็นอันนี้เป็นรอบๆด้านนอกของพระบรมราชวังด้วยสวยดูแบบมีเซลฟี่การถ่ายรูปของคนต่างชาติก็ดูบรรยากาศรอบๆวัดสวยงามมีต้นไทรมีอะไรมีกระโดดถ่ายรูปกันไม่ธรรมดาอันนี้พาท่านผู้ชมมาถึงวัดสาเกตราชวรมหาวิหารหรือเรียกง่ายๆสั้นๆว่าวัดภูเขาทองก็อยู่ในเหรียญ2บาทวัดสาเกตราชวรมหาวิหาร
เล่าย่อๆนะเขาบอกว่าประวัติเป็นวัดโบราณเดิมเรียกชื่อว่าวัดสะเกวัดสะแกมามีตำนานเนื่องในพระราชพงศสาวดารเมื่อปีขานศตวรรษศกจุลศักราช1144ปัจจุบันเป็นพระรามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นทางขึ้นวัดก่อนที่จะเดินขึ้นบนภูเขาทองนี่ก็เดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้ววิวดีบรรยากาศดีมากภูเขาทองถ้าเกิดว่าเป็นในประวัติที่เขาเขียนไว้ชื่อว่าบรมบรรพตนะโดยมากจะเรียกกันว่าภูเขาทองสร้างเป็นรูปภูเขาทองมีพระเจดีย์อยู่บนยอดมีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นไปถึงพระเจดีย์2ทางคือด้านเหนือทาง1ด้านใต้ทาง1สำหรับขึ้นและลงคนละทางเพื่อสะดวกในเวลาเทศกาลและยังมีบันไดตรงด้านใต้อีกทางด้วยแล้วก็ในประวัติได้เขียนไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ให้เหมือนอย่างวัดภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งที่วัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นตั้งอยู่ที่ชายทุ่งมีพระเจดีย์อยู่องค์หนึ่งเป็นที่สำหรับชาวพระนครศรีอยุธยาลงไปประชุมเล่นเพลงและสักการะในเทศกาลประจำปีจุดประสงค์เดิมก็เพื่อจะไปนมัสการพระเจดีย์ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการประชุมเรื่องเริงโดยทางเรือกันอยู่ทรงพิจารณาเห็นว่าที่วัดสะเกดเป็นสถานที่เหมาะสมจึงโปรดให้สมเด็จพระบรมมหาภิชัยญาติวงเล็บทัตบุญนาคเป็นแม่กองสร้างเมื่อแรกลงเมื่อสร้างแล้วพระราชทานนามว่าพระเจดีย์ภูเขาทองเล่ายาวไปนี่ไปอีกวัดนึงละวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวรวิหารว้าเหรียญอยู่หลังเหรียญ5บาทชอบวัดนี้มากเลยชอบตรงที่กระเบื้องหลังคาของวัดสวยงามมากเป็นปางพระพุทธรูปอะกระเบื้องอะอันนี้ก็จะเป็นด้านในรอบๆของวัดมีพระพุทธรูปปางต่างๆปางนั่งปางยืนปางนอนปางสารพัดปางเยอะมากประวัติของวัดนี้นะชื่อเต็มชื่อวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อว่าวัดแหลมหรือวัดไส้ทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของนาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำพาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชนานามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์นั่นเองอันนี้ก็มีรายละเอียดทั้งหมดก็ครบมีเหรียญ1บาทเหรียญ1บาทวัดพระแก้วเหรียญ2บาทวัดภูเขาทองเหรียญ5บาทวัดเบญจมบพิตรและเหรียญ10บาทวัดอรุณราชวนารามสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากเป็นทริปที่เหมือนกับว่าอิ่มบุญด้วยนะเหมือนกับว่าไปทำบุญแล้วก็เดินเหนื่อยทั้งวันอ้อลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าถ้าเกิดว่าจะนั่งรถเมล์จากวัดพระแก้วไปที่วัดภูเขาทองนั่งสาย47มั้งแล้วก็เดินนิดหน่อยถึงวัดภูเขาทองเลยแต่ว่าวัดสุดท้ายที่ไปวัดเบญจมบพิตรนั่งแท็กซี่ไปเพราะว่ารอมันค่อนข้างเย็นแล้วอะอย่างที่แบบได้ชมท้ายคลิปตอนนี้นะท่านผู้ชมประมาณ5โมงแล้วอันนี้ที่บอกกระเบื้องหลังคาวัดสวยมากงดงามมากซึ่งทุกวัดที่ไปส่วนใหญ่ตอนนี้จะซ่อมหมดเลยบูรณะหมดเลยทาอาจจะทาสีใหม่หรือว่าจะปรับปรุงวัดให้ดูสวยงามมากขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้ายังไงชอบรายการนี้
ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ Subscribe Channel ด้วยละกันนะจ๊ะตอนนี้เป็นตอนที่2แล้ว